สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกแพเซียงไฮ้ค่ะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่คือเส้นละ26เซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีชมพู4เส้นนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะเสร็จแล้วนะคะวัดจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะต่อมาเป็นเส้นที่3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดลงไปค่ะที่มุมทุกมุมเลยนะคะให้กระชับหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่2ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกไปค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาหมวนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบนะคะนี่ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2เอาเส้นนี้เส้นที่2เส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะพ
ับกลับลงมานะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่3ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราพับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วทั้ง4มุมนะคะบีบกดลงไปค่ะนี่ค่ะเวลาเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งแล้วมันจะได้กระชับนะคะนี่ค่ะตัดให้ครบทั้ง4มุมค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ